อยู่กับลายลิตเติ้ลไนท์อีกแล้วนะจ๊ะไม่มีอะไรมีคนมาตีด้วยเว้ยว้าวจริงนะสำหรับเกมเนี่ยการจัดวางกลยุทธในการวางบ้านเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากๆเลยเนี่ยจัดวางไม่ยากเนี่ยอุ๊บเข้ามาปุ๊บหลักปุ๊บปุ๊บแล้วแต่อย่างที่เข้าใจใครอยากดูจัดวางอะไรละเอียดไปดูช่องอื่นนะห้องเราเนี่ยไวๆปุ๊บ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 เกียรติได้รู้จักก็ไม่มากก็นะก็มีคนมาตีเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ทำไมไม่รู้ทำไมส่วนใหญ่ชนะนะช่วงหลังๆอย่าเพิ่งตอนนั้นบ้านมันยังเละๆอยู่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็ช่วงยังไม่จัดบ้านมันก็จะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรวางไปที่เป็นทางเลยสเปซสปะไปทั่วเนี่ยเขาบุกมันก็จะบุกง่ายเอาคูณสองเงินขนาดมีคนมาช่วยกันบ้านนะเละเพราะการจัดกลยุทธ์นะมันสำคัญมากไม่งั้นคุณอาจจะโดนตีบ้านแตกสลายขาดก็เป็นได้เดี๋ยวเมื่อกี้กดผิดใช่ไหมเมื่อกี้ไปกดวนซ้ำกว่าแล้วไงเราก็เนี่ยสมัยยังไม่วางกลยุทธ์ก็แพ้รัวๆแล้วก็เรามีชนะนี่ฟูมาดูล่าสุดเลยอ่ะปาบนี่คือพวกโลภนะดูถ้วยก็น่าจะรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้ก็ยังอยากสู้นะพวกโลบจริงๆก็ไม่ใช่พวกบ้านอย่างเดียวด้วยแหละพวกฝั่งนู้นวางตัวไม่คงที่มันแยกกันน่ะทำให้นั่นกองทัพมันไม่หนาพอก็เลยโดนป้อมยิงเละเทะเลยเละเทะจริงไม่มีคนช่วยกันบ้านนะฮะนี่บอทกันบ้านให้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ยู่บอดมาเลยกันบ้านให้คือนี่คนตีสองคนนะเนี่ยวิวกาวด้วยเห็นไหมการวางกลยุทธ์มันสำคัญขนาดไหนกี่นาทีแล้ววะสามนาทีอยู่เราจะเข้ารายละเอียดแบบช่องคนอื่นก็กระไรอยู่พวกนี้คือสิ่งก่อสร้างพื้นฐานนะเวลาตีมันก็จะไอ้พวกนี้เป็นอะไรที่ก็สำคัญนะไอ้พวกนี้ตีปุ๊บมันจะได้ดาวไงแต่ว่ามันคือมันตีส่วนไม่ได้อธิบายไม่ถูกว่ะจริงเนี่ยพวกนี้เอาไว้เนี่ยถ้าระยะตีไกลๆหน่อยก็เอาไว้ข้างในก็ได้มันจะได้ตีไกลสมมุติเนี่ยอะไรที่มันดูไม่สำคัญน่ะมันก็ไปวางตันสะพานไว้เลยก็ได้ให้มันมากองอยู่ตรงนี้มันจะได้ใช้เนี่ยยิงตุ๊บก่อได้เป็นกองเลยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอันเนี้ยเลือดค่อนข้างที่จะเยอะ 3,200 ก็เลยเอามาวางตันไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้ไม่ได้มาตันกันแล้วนี่ก็ยิงไงคนมีกลยุทธ์ส่วนนี้อ่ะมันไม่มีที่ไว้พื้นที่มันเต็มแล้วก็เลยเอาออกมาเฉยข้างหน้าก็มีระเบิดไว้ด้วยอันหนึ่งเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้นะแต่ในยุคมันก็มีไม่มากหรอกเกมเนี้ยมันง่ายๆ easy หน่อย
พูดถึงเรื่องของยูนิตมั่งยูนิตมันจะมีทั้งสเตตัสต่างๆระยะอะไรเนี้ยเป้าหมายการโจมตีก็จะตีพวกตัวพื้นอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันแพ้นะอย่างบาวเนี่ยแพ้ระเบิดกับหอคอยเวทมนต์ถ้าจ้ะมูลแพ้ปืนใหญ่ยักษ์กับเรือเร็วเนี่ยอะไรเงี้ยแซนลี่เนี่ยทั้งที่มึงเป็นตัวแท้งแท้ๆมึงแพ้เยอะที่มากเลยมึงแพ้ปืนใหญ่แพ้หอคอยเวทมนต์แพ้ปืนใหญ่วาลีเนี่ยอะไรเงี้ยโคนี่แพ้เรือเร็วแบบใช้ตามสถานการณ์ได้อยู่มั้งนะพูดถึงเวลาไปโจมตีชาวบ้านเขานะอย่างที่บอกเบาตีพื้นเนี่ยมูนเนี่ยมันจะตีเยอะหน่อยตีอากาศพื้นดินบนน้ำตีหมดมาตีไกลนี่ก็ตีพื้นดินเป็นหลักนะอันนี้ก็ตัวยิงไก่มันก็ตีเยอะเอาง่ายๆอันนี้ก็ตีพื้นดินอันนี้เป็นพื้นดินกับบนน้ำอันนี้ใครอยากเล่นก็อ่านเองในเกมก็ได้เนาะไม่ต้องฟังบนหรอกนะเวทมนต์เลยพวกนี้เลือกใช้ทำสบายนั่นแหละเราพูดไม่มากหรอกไม่มากกันเนี่ยนี่พูดไม่มากเลย6 นาทีแล้วแค่นี้แล้วกันแล้วก็จะหากูบ่นมากอีกนะ